สวัสดีครับวันนี้ในเดี่ยวคนชิวชิวนะครับจะพาที่บ้านไปทานอาหารนอกบ้านนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาไปทานอาหารกันที่ร้านครัวลุงยานะครับที่แถวสารพันท้ายพระราม2นะครับนี่เราก็เตรียมตัวจะออกเดินทางกันแล้วนี่ก็เป็นเวลา 10:30 นก็ไปทานอาหารเที่ยงกันนะครับไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4-5 นาทีนะครับจนถึงร้านนะครับติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าออกเส้นเพชรเกษมนะครับแล้วก็จะไปพระราม2แล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายเข้าสารพันท้ายนะครับโอเคนะครับติดตามดูกันต่อนะครับตอนนี้เราก็วิ่งมาเส้นกาญจนาแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเบี่ยงออกซ้ายนะครับเพื่อจะไปสมุทรสาครนะครับไปเส้นพระราม2นะครับตามป้ายที่บอกไปสมุทรสาครเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาไปวัดพันท้ายนะครับนี่ก็ซอยวัดพันท้ายแล้ววิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูป้ายสารพันท้ายนรสิงห์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถึงร้านแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสารพันท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเมื่อถึง3 แยกตัวทีถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปสารพันท้ายเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเพื่อจะไปร้านครัวลุงยาก็จะมีป้ายบอกอยู่นะครับครัวลุงยาไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านครับนี่เราก็เดินทางมาถึงร้านแล้วนะครับครัวลุงยาเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะครับตามป้ายที่บอกนี่นะครับเลี้ยวขวาขวาครัวลุงยานะครับก็จะมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับคนเข้ามาทานอาหารกันนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเมื่อเรานั่งโต๊ะกันแล้วเราจะได้นั่งโต๊ะตรงไหนยังไงติดตามกันนะครับเดี๋ยวขอจอดรถกันขอจอดที่ร่มๆแล้วกันเดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่ร้านกันเลยนะครับนี่ก็จะมีรถมาทานอาหารกันเยอะเหมือนกันครับ
ลาให้เด็กๆเลือกเมนูอาหารก่อนนะครับว่าอยากจะทานอะไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเขาจะเลือกเมนูอะไรกันบ้างนะครับติดตามกันต่อนะครับเมนูอย่างแรกนะครับแกงส้มไข่ปลาริวกิวเมนูที่2นะครับกระพงราดน้ำปลาเมนูที่3นะครับปูผัดผงกะหรี่เมนูที่4นะครับยำชะครามเมนูที่5หมึกไข่นึ่งมะนาวเมนูที่6นะครับข้าวผัดปูนี่ก็เป็นหน้าตาของจริงนะครับเดี๋ยวก็รออาหารสักครู่นะครับร้านนี้อาหารก็ไม่นานนะครับนี่ก็เริ่มมาส่งอันดับแรกก็จะเป็นข้าวผัดปูนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยำชะครามนะครับที่ตามมานะครับก็จะเป็นหมึกไข่นึ่งมะนาวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเมนูอาหารที่นี่ก็รอไม่นานนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ได้ยินเสียงลมเพราะว่าวันนี้ที่ร้านอาหารลมค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับเสียงลมแทรกเข้ามาบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวเรามาลงมือรับประทานกันเลยนะครับเดี๋ยวขอลองข้าวผัดปูก่อนเลยนะครับอันดับแรกที่ร้านครัวลุงยานะครับแถวๆศาลพันท้ายนรสิงห์นะครับน
ซื้อรุ่นนี้ถึงไหมนี่ก็เป็นผลงานนะครับที่เรากินกันจะเห็นได้ว่าหมดเกลี้ยงเลยรสชาติอาหารอร่อยมากครับเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองแวะมาทานได้นะครับที่ร้านครัวลุงยานะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับที่เราสั่งไปก็6อย่างก็อร่อยนะครับรสชาติอาหารที่นี่ใครมาก็ลองสั่งได้นะครับตามเมนูอาหารน่ากินนั้นเลยนะครับของเราก็หมดเกลี้ยงทุกอย่างโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กินกันอิ่มแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางกันกลับแล้วเดี๋ยวก็เรียกเขาเช็คบินแล้วก็เดินทางกลับบ้านคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับการรีวิวร้านอาหารครัวลุงยาพันท้ายนรสิงห์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปรีวิวที่ไหนก็ติดตามชมกันต่อนะครับลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดติดตามนะครับ